วัญกำลังใจให้กับประสบนิกรประชาชนที่กำลังประสบปัญหาได้ครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่เราพยายามจะติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ตามเป้าหมายสำหรับสุโขทัยเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะมีรายงานเข้ามานะครับว่าปิดได้หรือยังอย่างไรนะความจริงเมื่อวานนี้เนี่ยนะกว่าจะประคองหรือชะลอน้ำจากแม่น้ำยมอย่างที่ที่เห็นนี่แหละฮะน้ำเนี่ยมันลามพื้นที่ออกไปบริเวณกว้างขวางขึ้นจนกระทั่งออกมาถึงถนนใหญ่ของสุโขทัยนอกเหนือจากเขตเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ตั้งแต่ใช้กล่องเหล็กซึ่งใส่หินที่เรียกว่าแกเบียนนะฮะแล้วก็บิ๊กแบ็กประกอบกันคือถุงทรายขนาดใหญ่ตั้งวางตั้งแต่แนวทิศใต้แล้วก็แนวกลางก็เหลือทางเหนือเนี่ยนะฮะเป็นบล็อกซึ่งกันพื้นที่ออกมาถ้าสำเร็จหยุดน้ำได้เดี๋ยววันนี้80เครื่องสูบน้ำเป็นอย่างน้อยก็จะระดมกันสูบน้ำออกจากพื้นที่ถ้าสำเร็จเมื่อคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเรากำลังรอสถานการณ์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะว่าสำเร็จหรือไม่ประการใดและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่สุโขทัยเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ซึ่งประสบกับอุทกภัยสำหรับคนสุโขทัยในเขตเศรษฐกิจพวกเขากำลังประสบมหาอุทกภัยของพวกเขานะฮะใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาเราประสบมหาอุทกภัยก็คือเมืองหลวงปัจจุบันแล้วก็เมืองหลวงอย่างอยุธยาเดิมเป็นกลุ่มก้อนที่ประสบมหาอุทกภัยคือใหญ่อย่างชนิดที่เกิดมาไม่เคยเห็นเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาหลายวันสุโขทัยราชธานีเดิมเนี่ยนะฮะประสบกับมหาอุทกภัยถ้ามองเฉพาะของสุโขทัยอย่างที่ผมย้ำเพราะฉะนั้นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราตามกันดูว่าจะเอาอยู่ขนาดไหนอย่างไรลักษณะเนี่ยทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมน้องใบค่ะบางโฉมสีแตกใช่ลักษณะแบบเดียวกันนะบางโฉมสีแตกวันนั้นเรายังไปทำข่าวสัญจรกันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดในภาคกลางแล้วเราได้รับแจ้งท่านผู้ชมนี่แหละที่เป็นคนแจ้งมาผมกับน้องใบในวันนั้นก็ไม่รู้จักบางโฉมสีฮะแต่ท่านผู้ชมนี่แหละที่เป็นคนแจ้งมาว่าบางโฉมสีมันแตกแล้วนะคือประตูระบายน้ำบางโฉมสีแตกแล้วน้ำก็ทะลักเข้าสู่จังหวัดลพบุรีไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบ้านมีท่าวุ้งแล้วก็อำเภอเมืองค่ะจากนั้นเนี่ยนะฮะบางโฉมสีเป็นจุดที่ทำให้มหาอุทกภัยปีที่แล้วเนี่ยคาดการไม่ใช่หรือคาดการผิดแล้วก็รวมถึงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยเพราะน้ำมันไม่มาตามลำน้ำอีกต่อไปบางโฉมสีแตกทำให้น้ำกระจัดกระจายแผ่ลามจากเส้นเจ้าพระยาซึ่งต่อจากบางโฉมสีลงมาเนี่ยก็จะเป็นอยุธยาดูไหมฮะบางโฉมสีเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีอำเภออินบุรีลงมาอยุธยามาตามลำน้ำก็หนักละคาดกันปีที่แล้วไม่ถึงว่าน้ำจากบางโฉมสีที่แตกมันจะทะลักเข้าไปที่ลพบุรีแล้วตีอ้อมไปตรงไหนจำได้ใช่ไหมน้องไรบ้านแพรก มหาราชค่ะบางประหันบ้านแพรกมหาราชบางประหันและบางโฉมสีแตกนี่แหละที่ทำให้นิคมสารัตนนครท่วมเป็นนิคมแรกของประเทศไทยในมหาอุทกภัยปีที่แล้วจากนั้นบรรจบกับเจ้าพระยาที่ลามล้นเช่นเดียวกันโจมตีอีก5นิคมรวดกลายเป็นมหาอุทกภัยใหญ่นี่ผมวาดภาพบางโฉมสีเพื่อจะบอกว่าเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาหลายวันสุโขทัยธานีแตกหลายคนนึกถึงบางโฉมสีถ้าหยุดไม่อยู่มันจะลามไปถึงไหนบางระกำพิษณุโลกนะแล้วก็อีกหลายๆจุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเช้าวันนี้เราติดตามสถานการณ์กันนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้คือสุโขทัยเดี๋ยวเราติดต่อคุณมนตรีอุดมพงษ์นะฮะติดตามสถานการณ์ที่นั่นอยู่ทั้งคืนแน่ว่าหยุดอยู่ไหมคือถ้าวันนี้ยังหยุดไม่อยู่เนี่ยนะผมหวังว่าจะหยุดอยู่นะเนี่ยคือถ้ายังหยุดไม่อยู่เนี่ยมันจะเหมือนกับวันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนั้นอยู่แล้วก็ไม่อยู่เมื่อวานนี้ทั้งวันก็บอกว่าเมื่อคืนนี้จะอยู่แล้วอยู่ไหมนะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะขณะที่อยุธยาเองเนี่ยเมื่อวานเป็นเหตุฉุกเฉินที่น้ำเข้าท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ฝนตกหนักแล้วก็ไฟดับใช่ไหมฮะอันนี้ว่าจากฝนตกหนักค่ะอย่างแท้จริง
ฝนแท้ๆเลยนะฮะอันนี้ผมหมายถึงตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยานะฮะอ้าวล่าสุดตกลงบางโฉมสีเอ้ยสุโขทัยยังมีรอยรั่วอยู่ยังมีรอยรั่วอยู่นะฮะเดี๋ยวเอาอยู่ฮะเดี๋ยวเอาอยู่อยุธยาอย่างที่ว่ามันเป็นฝนโดยแท้แล้วฝนเยอะน้ำท่วมแล้วปรากฏว่าหม้อแปลงระเบิดการบริหารจัดการฝนเกิดปัญหาขึ้นทันทีระบายน้ำไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นความเสียหายนอกเหนือจากความตื่นตระหนกตกใจของชาวบ้านว่าอะไรมาอีกแล้วเหรอครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเข้าบ้านเลยนะคะที่ชาวบ้านบอกนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเนื่องมาจากฝนนะฮะแต่มันก็ชวนให้คิดอยู่เหมือนกันว่าฝนนะเนี่ยแล้วต่อจากอยุธยาไปไหนล่ะเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ตามทีเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็มีทั้งสองปัจจัยก็คือน้ำเหนือซึ่งขณะนี้ด้วยตัวเลขเทียบกับปีที่แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะฮะสำหรับน้ำเหนือน้ำเหนืออย่างที่ว่าก็คือ1มันยังมาไม่ถึง2ก็คือปริมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะจุดวัดที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วก็มาวัดกันอีกที่พี่บางไทรเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 60-70%ยังห่างไกลกับสถานการณ์ที่จะมีน้ำล้นตลิ่งนะอันนี้คือน้ำเหนือแต่ฝนนะเรายังไม่ไว้วางใจพอสมควรว่าถ้าเกิดฝนฟ้าหนักขึ้นมาในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะข่าวร้ายใหญ่ประจำวันนี้ก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดเป็นฉบับเมื่อเช้านี้ 5:30 ที่ผ่านมาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4ลงวันที่วันนี้ในระหว่างวันที่13คือวันนี้ถึง17กันยายนล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ก็คือ2ปัจจัยนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักมากหนักถึงหนักมากในภาคเหนือบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแถมด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าน้ำทางเหนือซึ่งเป็นน้ำก้อนใหญ่ที่ลงเข้าโจมตีสุโขทัยในเวลานี้ยังมีโอกาสที่จะเติมอีกในระหว่างวันนี้ถึงวันที่17จากฝนที่จะตกลงมาหนักคือจะเติมน้ำทางเหนืออีกค่ะนะทั้งที่ก้อนที่สุโขทัยตอนนี้เนี่ยทุลักทุเลกันอยู่ทางเหนือจะถูกเติม2ยังจะมีฝนตกหนักมากในภาคกลางและภาคตะวันออกก็คือไอ้พื้นที่ที่จะรับน้ำที่ทยอยมาเนี่ยนะฮะยังจะเจอฝนอีกภาคกลางภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเมื่อวานนี้หลายฝ่ายนะฮะเตรียมการรับมือไม่จะเป็นกรมชลประทานหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงมารินีสุขเวชบรกิจเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกทมผู้บริหารสำนักระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางก็ระหว่างนี้แหละครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17กันยายนซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สถานการณ์นี้เนี่ยนะฮะนอกจากน้ำท่วมในภาคเหนือซึ่งกทมก็ต้องเตรียมรับถึงแม้ว่าระดับน้ำที่มาตามลำน้ำเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาตัวเลขยังสบายสบายแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครก็เลยเตรียมพร่องน้ำแล้วครับท่านผู้ชมฮะในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครใช่ค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือกทม.บอกว่าให้ความร่วมมือในการผ่านน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำทุกสถานีด้วยนะคะนี่ฮะคลองแสนแสบช่วงสุขุมวิทเพชรบุรีแล้วก็คลองตันจะดำเนินการพร่องน้ำลงไป60เซนนะฮะอันนี้เป็นเป้าหมายที่ประกาศเมื่อวานนี้ว่าตั้งแต่วันนี้จะไปพร่องน้ำเผื่อไว้เลยคือรอรับน้ำฝนถ้าเกิดมันตกลงมาเนี่ยนะครับคือลบ60จากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็จะพร่องน้ำบริเวณช่วงสะพานผ่านฟ้าที่ระดับ1เมตรคือพร่องลงไปอีกเมตรนึงเลยนะฮะจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
รวมทั้งจะไปตรวจสอบบริเวณจุดฟันหลอจุดฟันหลอก็คือจุดริมแม่น้ำที่ยังมีผนังหรือกำแพงที่มันฟันหลออยู่เนี่ยน้องใบค่ะปีที่แล้วก็หลอแล้วก็ทะลักเข้ามาหลายจุดเป็นต้นว่าที่อะไรที่เขียวไข่กาที่เราไปดูมันใช่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นจุดฟันหลอหลายจุดนั่นแหละพรวดเดียวครึ่งชั่วโมงน้ำเต็มถนนเลยอย่างนั้นนะเรียกว่าฟันหลอค่ะแล้วก็ยังจะไปตรวจสอบสร้างแนวป้องการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณคลองบางกอกน้อยด้วยคลองมหาสวัสดิ์ด้วยแล้วก็จะเสริมกระสอบทรายในจุดต่างๆนอกจากนี้เนี่ยนะฮะจุดอ่อนน้ำท่วมก็จะดูแลเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะ27ชุมชนซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครกทม.ยังแถลงนะฮะซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจะไปเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงต่างๆในช่วงฝนตกเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีน้องไบร์ทจำได้ไหมที่ฝนตกเมื่อวันก่อน2วันท่าเรือคลองเตยนั่นแหละลงทางด่วนไม่ได้เลยฮะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเลยนะค่ะน้ำท่วมเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของขยะตามหน้าตะแกรงต่างๆด้วยเนี่ยค่ะรวมไปถึงจะให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วม27ชุมชนด้วยนะคะคือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นสักประมาณเมตร50ถึงเมตร60จากระดับน้ำทะเลปานกลางในช่วงที่อาจจะมีพายุฝนเข้ามาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะนี่แหละฮะอ้าวมีพายุมาฝากสักลูกนึงนะฮะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรอกแต่เป็นโซนร้อนค่ะชื่อโซนร้อนซันปานะคะตอนนี้ทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นศูนย์กลางเนี่ยอยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะคะความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็วใน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าไต้หวันกับเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่น 15-16 กันยายนอ้าวยังไม่มีการบอกกล่าวนะว่าจะมีผลกับประเทศไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะปกติถ้าไม่มีผลกับประเทศไทยเลยอุตุเขาจะบอกเลยใช่ไหมฮะอันนี้แสดงว่ายังต้องอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังยังเฝ้าระวังอยู่พายุโซนร้อนซันปาซึ่งทวีกำลังขึ้นเป็นไต้ฝุ่นแล้วไต้ฝุ่นแล้วนะฮะไต้ฝุ่นก็เพราะว่ามันสูงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเป็นคนละตัวกับการเคลื่อนที่ของมันช้าเร็วนะอันนี้คือความเร็วลมศูนย์กลางของมัน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซันปานี่แหละฮะเดี๋ยวต้องกลับมาว่ากันในรายละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมว่าสำหรับอุทกภัยและมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วที่สุโขทัยท่านี้มันมีควันหลงอยู่เรื่องนึงซึ่งต้องเตือนกันเป็นอุทาหรณ์เมื่อวานนี้ที่น้ำท่วมเกาะเมืองอยุธยาเพราะฝนฟ้าตกเนี่ยนะฮะค่ะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือฝนตกน้ำท่วมไฟดับน้ำฝนเข้าท่วมรอบบ้านโดยเฉพาะชุมชนมุสลิมตำบลสำเภาล่มอันนี้พี่ก็เคยไปมาล่องเรือเข้าไปในชุมชนมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีสามีภรรยาชาวมุสลิมที่สำเภาล่มคู่หนึ่งขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยหน้าและชื่อนะฮะโดยที่บอกให้เราเข้าไปทำข่าวได้หลังจากลูกชายอายุแค่12ขวบเนี่ยนะฮะอายุแค่12ขวบเรียนอยู่ป.5พูดง่ายๆคือปวดอึขึ้นมากระทันหันในจังหวะน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับแล้วก็เลยจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างเข้าไปนั่งอึเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่ามีแก๊สจากโถส้วมฮะมันผุดขึ้นมาแล้วก็มาติดกับไฟจากเทียนสองสว่างในมือของน้องอายุ12ขวบแล้วก็เกิดระเบิดน้องไบรท์เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะส้วมระเบิดฮะคือเข้าไปนั่งอึแล้วจุดเทียนอยู่แก๊สจากโถเนี่ยมันพุ่งขึ้นมานะฮะโดยน้องก็คงไม่รู้แล้วมันมาเจอกับเปลวไฟจากเทียนตุ้มเลยฮะใช่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกใจมากเพราะว่าน้องร้องเสียงดังลั่นบ้านเลยนะคะแล้วตัวน้องเองเนี่ยก็รีบกระโดดลงไปแช่น้ำในอ่างที่เอาไว้ตักลาดซ่วมนั่นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช่คือมันปวดแสบปวดร้อนมากนะคะคุณพ่อคุณแม่วิ่งมาก็รีบนำน้องส่งโรงพยาบาลล่าสุดเนี่ยอาการยังสาหัสอยู่นะคะคือคุณหมอเนี่ยกลัวว่าจะติดเชื้อคือลักษณะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะด้านล่างของน้องเนี่ยค่ะไม่เกรียมเลยนะคะพูดตรงๆก็ค
คือตรงอวัยวะเพศตรงก้นอะไรยังไงเนี่ยนะฮะใช่ทั้งอันทะทั้งอะไรเนี่ยค่ะพุพองปวดแสบปวดร้อนด้วยคุณพ่อเนี่ยบอกทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำเนี่ยมักจะท่วมขังอยู่รอบๆ บ้านทั้งเก็บสิ่งปฏิกูลเนี่ยอยู่ในห้องน้ำขนาดกว้างสักประมาณเมตรหนึ่งสูงเมตรห้าสิบฝังเอาไว้ใต้พื้นบ้านทีนี้พอมันมีน้ำไปท่วมขังรอบๆแล้วถ่ายเป็นประจำเนี่ยแก๊สมันก็เต็มอยู่ในถังไงคะคือเวลาฝนตกทีมันจะมีอะไรผุดแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องคือน้ำมันขังอยู่แก๊สมันก็ไปไม่ได้เนี่ยค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นว่าแก๊สนี่แหละที่มันลอยขึ้นมาแล้วน้องดันถือเทียนอยู่ในมือด้วย